คล็ดลับการเปลี่ยนร่างหมาป่าจากสีดำอมเขียวธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นร่างพิเศษสีขาวอมแดงอย่างนี้และวิธีการเปลี่ยนร่างของแวมไพร์จากแวมไพร์ธรรมดาที่มีปีกสีแดงเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรให้กลายเป็นแวมไพร์ที่มีปีกสีม่วงสุดอลังการอย่างนี้จะทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบทุกอย่างเลยครับตอนนี้นะครับตัวเกมผับจีโมบายได้มีการอัปเดตแพท 3.4.0 ของเกมมาครับซึ่งเราสามารถแปลงร่างเป็นแวมไพร์กับหมาป่าได้ครับโดยที่การแปลงร่างนะครับเราต้องทำการเก็บเจ้าหนี้ครับเป็นเข็มฉีดยารูปหมาป่าแล้วก็จะมีเข็มฉีดยารูปแวมไพร์ครับซึ่งจะดรอปตามแมปทั่วไปเลยครับใครเจอก็เก็บมาติดตัวได้นะโดยวิธีการแปลงร่างก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราอยากแปลงร่างเป็นอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะอย่างเช่นเราจะแปลงแวมไพร์นะครับเราก็กดใช้เข็มแวมไพร์ครับตัวละครของเราก็จะฉีดเข็มเข้าไปครับแล้วก็แปลงร่างออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมหรือถ้าอยากเป็นหมาป่านะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการกดขี้ผึ้งหมาป่านะครับแล้วก็แปลงร่างไปเหมือนกันครับฉีดมันกันเลยแล้วก็แปลงร่างเป็นหมาป่าได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราแปลงได้ทีละอย่างนะถ้าเกิดอยากเป็นหมาป่าแวมไพร์ก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดอยากกลายเป็นแวมไพร์หมาป่าก็จะหายไปนะครับเมื่อกี้มีเสียงเท้าด้วยนั่นไงเดี๋ยวไอ้หมอนี่แป๊บนึงครับทุกคนขออนุญาตเคลียร์ก่อนนี่ไงโดนยังอยู่โดน What เฮ้ยคุณใส่เกาะพันหรือเปล่าคุณใส่เกาะพันไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับการแปลงร่างเป็นหมาป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราข่วนเขานะครับโดยใช้ร่างสีขาวจะมีสกิลหอนซะหน่อยคำรามครูดาวนานซะด้วยอยากให้เห็นคิวฟีดนะครับถ้าเกิดเราแปลงร่างเป็นหมาป่าสีขาวเนี่ยมันจะมีคิวรอคือยังไงก็ต้องได้เห็นละมันนิดเดียวครูดาวประมาณ10กว่าวิดีไงดูคิวฟีดด้านซ้ายครับนี่ถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างเป็นหมาป่านะครับโดยใช้ร่างสีขาวก็จะมีคิวฟีดพิเศษด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีบอกนะครับว่าการแปลงร่างเป็นหมาป่าสีขาวทํายังไงนั่นเองนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับฝากทุกคนก่อนเลยอันดับแรกกดไลค์ให้ผมหน่อยกดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงครับกับอีเวนต์นี้หมาป่าดีมั้ยโกงมั้ยคอมเมนต์มาเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครนะครับอยากเติมเกม PUBG Mobile ราคาถูกนะครับแนะนําให้ไปเติมที่ถึงร้านเติมเกมต้องสักเกมถูกคุณเติมเองต้องสักเกมมีถึงเว็บเพจไลน์ก็เลยอย่านักต้องตอบโคตรไวเมื่อคุณจะเติมพับจีโมบาย ROE ฟรีไฟว่าโลแลนด์ก็ได้ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็เติมที่วิสักเกมเองต้องรอตอบไวเติมถูกกว่าใครเติมเงินง่ายๆที่วิสักเกมเองสำหรับวิธีการแปลงร่างเป็นหมาป่าสีขาวนะครับกับแวมไพร์สีม่วงจะมีเงื่อนไขอยู่3อย่างที่เราต้องทําครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดเราอยากจะรู้เงื่อนไขเนี่ยให้ทําการเปิดแผนที่ขึ้นมาครับแล้วมองไปที่ด้านซ้ายครับเราจะเห็นครับว่ามันจะมีอยู่3ภารกิจที่เราต้องไปทําก่อนหน้านี้เนี่ยจะขึ้นแค่ภารกิจเดียวนะครับภารกิจแรกเนี่ยก็คือให้เราแปลงร่างเป็นนักรบหมาป่าหรือว่าปีศาจแวมไพร์รวม20ครั้งครับพูดง่ายๆก็คือเราฉีดวัคซีนครับตัวไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือว่าแวมไพร์ให้ครบ20ครั้งเพียงแค่นี้ครับเราก็จะสามารถได้ภารกิจที่1แล้วนั่นเองนะครับแบบนี้เลยเนี่ยกดแปลงร่างเป็นหมาป่า20ครั้งบื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็กดกลับปึ๊บอ่ะพอกดกลับแล้วก็กดแปลงกดกลับแล้วก็กดแปลงอยู่อย่างเงี้ยประมาณ20รอบเราก็จะผ่านภารกิจแรกนั่นเองครับหลังจากภารกิจแรกผ่านไปนะครับให้เรามาดูอีกภารกิจหนึ่งครับเขาบอกว่าให้เราทำการกำจัดแดคูล่าขณะอยู่ในทีมรวม12ครั้งครับพูดง่ายๆก็คือไปตีบอสครับวิธีการตีบอสเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวในเกมครับนั่นก็คือใช้พลังงานจากคริสตัลครับซึ่งคริสตัลเนี่ยจะดรอปอยู่ตามแมปทั่วไปครับถ้าเกิดใครนะครับเจอคริสตัลสีเลือดแบบนี้นะครับให้ทำการหยิบมันขึ้นมาครับแล้วมันจะมาอยู่ในกระเป๋าครับตรงระเบิดแล้วเนี่ยให้ทำการกดใช้ครับพอกดใช้ปุ๊บมันจะเรียกพลังงานอะไรบางอย่างออกมาครับจากคริสตัลแล้วบีบโป๊ะเข้าไปจะเป็นประตูมิติแบบนี้เลยครับหลังจากเข้าประตูมิติไปแล้วให้เราเตรียมกระสุนเตรียมปืนให้พร้อมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีดักคูล่าโผล่ออกมาเป็นโตเลยนั่นเองนะครับน
นี่เป็นปราสาทแบบนี้เลยเราสามารถมาตีกับเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีกระสุนไม่ต้องตกใจไปให้เรามองหากล่องที่เป็นตู้หนังสือแบบนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆตู้แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าดักคิวล่าเขาโผล่ขึ้นมาแบบไหนเลยครับนี่ไอ้ค้างคาวที่เราเห็นตอนต้นเกมครับที่มาเกาะเครื่องบินเรามันจะบินมาล้อมรอบครับรวมตัวกันแล้วก็กำเดิดออกมาเป็นตี้เลยครับดักคิวล่ามาผมจะมาสอนเลยแล้วกันว่าวิธีการสู้ดักคิวล่าทำไงวิธีการสู้เขาครับคือพยายามยิงหัวไว้นะดักคิวล่าเนี่ยจะขวนเรานะครับและจะพ่นสกิลเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาจับแบบนี้นะครับให้เราไปหลบหลังเสานะจะทำให้เราปกป้องได้และมันสามารถวับมาหาเราด้วยแล้วก็ขวนได้แบบนี้เลยนั่นเองครับวิธีการยิงที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการยิงแล้วก็เนี่ยอะไรพอวันนี้ดูก่อนนะครับจับปั๊บนี่ตัวเราจะโดนดึงไปแบบนี้ครับถ้าเกิดโดนดึงเราต้องกดเล็งนี่ถึงจะออกมาได้นั่นเองนะครับถ้าไม่อยากโดนดึงให้เราหลบหลังเสานะโอ้บักอู้เดี๋ยวเหลือครึ่งหลอดแล้วคนแต่พูดหลบหลังเสาทันไหมทันประมาณนี้นะครับหลบหลังเสาก่อนแป๊บนึงดักคิวล่าแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้อธิบายอยู่เดี๋ยวเจอกันโอ้ยจะเจอกันป้อยอุ้ยเกือบตุยมาหลบหลังเสาปั๊บประมาณนี้นะครับสู้ก่อนนะครับทุกคนยิงหัวปวับมาหลบมาอ๋อมาเดินถอยหลังยิงครับเดินถอยหลังยิงปื้อไปแล้วไม่ทันแล้วกดเต็มตัวกดตุ๊ดโอ้แย่ละโอ้ยจอร์แดนคูล่าอย่าพึ่งโอ้ยไปเรียบร้อยครับผมอย่าพึ่งดีใจไปครับร่างแรกพึ่งหมดไปร่างที่2กำลังจะโผล่ขึ้นมาให้เราจัดการต่อครับซึ่งร่างนี้จะสู้ง่ายกว่าร่างแรกครับเพราะว่ามันจะไม่มีสกิลดูดครับมาแล้วคือมันปาหอกหลบก่อนหลังเสานี่ไงมันจะมีลูกแก้วอยู่นะครับตอนแรกให้เราทำการเคลียร์ลูกแก้วก่อนไม่งั้นเราจะยิงบอสไม่เข้าครับทุกคนมันเป็นบอสพัซเซิลนิดๆนะเคลียร์ลูกแก้วออกให้หมดครับมันปาหอกแล้วหลบหลังเสาครับนี่ไงนี่ครับโอเคแตกแล้วหลังจากแตกก็สู้ต่อเลยครับกระสุนเราหมดครับกระสุนเราหมดเอาก่อนเลยแล้วกันหมดไม่ต้องตกใจครับมาตรงตู้แล้วกดเติมกล่องครับถือปืนไหนจะได้กระสุนปืนนั้นคือมันปาหอกแล้วไอ้หอกปามาทำไมนี่เออนี่ใช้อันติบอกเขาใช้อันติครับรวมพลังหลบหลังเสานะครับถึงจะรอดอุ้มแรงมากขออนุญาตเคลียร์ครับเอ้ยเจ้าบอสเอ้ยไม่ตายด้วยหรอเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยฉันคือราชาผู้เป็นนิรันดร์กลับบ่อไปซะแล้วถ้าเกิดว่าเราปราบดักคิวล่าได้นะครับเราก็จะมีกล่องสมบัติตรงกลางนะครับซึ่งกล่องสมบัติก็จะดรอปของเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นปืนแอร์ดรอปเอ้ยเกาะเอ้ยอะไรเอ้ยสามารถมาโซยตีตรงนี้ได้แบบครบเซตเลยนะครับเข็มวัคซีนหมาป่าแวมไพร์ก็ตรงนี้ก็มีพร้อมกับมีเขาเรียกว่าแบนเดจช่วยชีวิตตัวเองด้วยนะครับคูณ6คูณ4ใครที่มาตีแวมไพร์เนี่ยรับรองว่าของฟูลแน่นอนนะครับแนะนำเลยนะหลังจากนั้นเราก็กดออกครับแค่นี้เองเราก็จะมาบนเครื่องบินครับแล้วเราก็จะมีชีวิตรอดยาวๆเลยครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราปราบดักคิวล่าไปครบ12ครั้งแล้วนะครับภารกิจที่3จะเปิดขึ้นมาครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปิดกล่องพิธีกรรมขณะอยู่ในทีมรวม8ครั้งครับซึ่งเป็นกล่องพิธีกรรมจากปราสาทคริมสันนะครับ okay. สำหรับกล่องคริมสันนะครับจะอยู่ในปราสาทดักคิวล่าครับหรือว่าในอีเวนต์นั่นเองนะครับผมให้เราเข้ามาในตัวปราสาทและไปตรงใจกลางครับเราจะมองเห็นกล่องอยู่กล่องนึงครับที่มันระยิบระยับมีเลือดปล่อยๆอยู่แบบนี้ครับให้เราเข้าไปครับแล้วทำการเปิดครับพอเปิดจะใช้เวลาประมาณ3วินาทีครับหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บจะมีของกระจัดกระจายออกมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกาะ3หมวก3การ์ดเกิดปืนแอร์ดรอปเนี่ยโอ้โหครบคันจริงๆครับแต่ว่าการที่จะมาเปิดตรงนี้ได้ก็อาจจะต้องเคลียร์ที่นี่ให้ดีก่อนนะไม่งั้นเราอาจจะกลายเป็นซบได้โดยไม่รู้ตัวครับผมหลังจากที่เราทำทุกอย่างครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่าง20รอบตีดักคิวล่า12ครั้งเปิดกล่องกลางแมปเนี่ยอีก8ครั้งเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าหรือว่าแดคคิวล่าตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับผมพร้อมทั้งมีเอฟเฟกต์ต่างๆที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์การยิงของแดคคิวล่าที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ครับและแดคคิวล่าสามารถกดเต้นได้ด้วยครับหล
ไม่รู้จะเต้นทำไมเหมือนกันครับแต่ก็มันเต้นได้แล้วกันนะครับพร้อมกับเอฟเฟกต์ที่เวลาพุ่งลงไปจะมีสีม่วงรอบตัวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของหมาป่านะครับก็ไม่น้อยหน้าครับเอฟเฟกต์ของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นรูปลักษณ์ที่เราบอกไปว่าเป็นสีขาวอมแดงนะครับสกิลของเขาเวลาหอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีแดงเลือดแบบชัดเจนเลยมากๆครับพร้อมกับมีท่าเต้นที่ดูแล้วกันครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าท่าเต้นนี้มันถูกใจหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละฮะกร้าวใจสุดๆครับส่วนทางด้านของคิวฟีดนะครับตัวหมาป่าเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคิวฟีดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคิวฟีดของแวมไพร์หรือว่าดักคูล่าให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการเอาคิวฟีดก็คือเราต้องปล่อยพลังใส่เขาแบบนี้ลองสกิลพุ่งแล้วกันอาจจะมันอาจจะมีผิดพลาดนิดน้อยมันเดี๋ยวเอาใหม่อีกเทคอ่ะแปลงร่างโดนพลังผมแน่พุ่งลงแล้วนี่ไงดูคิวฟีดซะก่อนด้านซ้ายครับขึ้นมาแบบอลังการอลังฉาญสุดๆแต่ก็ดูไร้ประโยชน์มากๆเพราะว่ากว่าจะใช้สกิลได้ก็ทั้งหมาป่าทั้งแวมไพร์โอ้ยอีเวนต์นี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งวิธีการกลายร่างของหมาป่าให้เป็นสีขาวแบบนี้หรือวิธีการกลายร่างของแวมไพร์จากร่างธรรมดาให้กลายเป็นร่างที่ลิมิเต็ดแบบนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วนั่นเองบอกทุกเทคนิคบอกทุกวิธีการแล้วถ้าเกิดใครมีเพื่อนและเกิดคำถามนี้นะครับว่าทำยังไงให้แปลงร่างแบบนี้ได้ก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับอีเวนต์นี้และก็คลิปนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าคอมเมนต์มาเลยนะครับพิมพ์ว่าขอบคุณก็ได้ผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมโชคดีครับ